ตอนนี้เวลาประมาณ6:50เกือบ7:00ก็ยังมีการหยดของน้ำไผ่ที่เราเจาะอยู่วันนี้อากาศนิ่งแทบจะไม่มีลมหรือไม่มีลมแล้วก็มีการคายน้ำของน้ำไผ่อย่างมากเป็นปกติแบบที่เราเห็นในภาพที่เราเห็นที่ยอดใบไผ่หรือตามลำต้นถ้าเราเห็นลักษณะนี้เราจะสามารถเจาะน้ำไผ่ได้แล้วก็ได้น้ำไผ่ในปริมาณที่มากถ้าเห็นจากภาพเราเริ่มเจาะตั้งแต่ประมาณ3:30ตอนนี้เวลาประมาณ6:55นาทีหรือ50นาทีเนี่ยเราได้น้ำไผ่ประมาณเกือบ3ลิตรอ่ะซึ่งบางกอบางลำอาจจะให้น้อยหรือมากกว่านี้อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยสำหรับกอไผ่ที่อายุประมาณ3-6 ปีก่อนนี้ก็ประมาณอายุ6 ปีหรือประมาณ5 ปีกว่าน้ำไผ่ที่จะเจาะได้จากต้นไผ่เราจะสังเกตได้จากจะมีการคายน้ำที่ปลายใบไผ่และจะสังเกตว่าในวันนั้นลมจะไม่ค่อยมีหรือลมไม่มีแล้วเราก็ให้น้ำเป็นปกติกับต้นไผ่ถ้าทำได้อย่างนี้เราจะเจาะได้ปริมาณน้ำไผ่ที่เราต้องการแต่ถ้าวันไหนมีลมไผ่ก็จะไม่ค่อยคายน้ำแล้วก็ไม่ค่อยให้น้ำไผ่ตอนนี้เวลาประมาณเกือบ7:00หรือประมาณ6:55ก็ยังมีการให้น้ำไผ่หยดลงมาเรื่อยๆก่อนนี้เราเจาะหลายครั้งแล้วเราสังเกตจากจุดดินน้ำมัน1 2 3 4โดยแต่ละจุดหมายถึงการเจาะในแต่ละวัน1วันก็เจาะได้1หรือว่าตำแหน่งที่เราเห็นในภาพซึ่งดินน้ำมันปิดไว้ก็เราเก็บเราจะเอาดินน้ำมันปิดรูที่เราเจาะเพื่อไม่ให้มดหรือฝุ่นเข้าไปในต้นไผ่และป้องกันไม่ให้น้ำไผ่ในวันหลังๆไหลทิ้งออกมาก่อนนี้เราเจาะตั้งแต่ประมาณ 03:30 นาฬิกาหรือ 3:30 จนถึงเวลานี้ประมาณ 7:00 07:00ให้น้ำไผ่สำหรับก่อนนี้ประมาณเกือบ5ลิตรซึ่งเราเห็นในถังแล้วตอนนี้เวลาประมาณ7:00ก็ยังมีการหยดของน้ำไผ่อยู่ซึ่งเราจะเก็บก็ต่อเมื่อน้ำไผ่เลิกหยดซึ่งจะสังเกตได้จากเมื่อมีดวงอาทิตย์ขึ้นและมีการสังเคราะห์แสงน้ำไผ่ก็จะหยุดไหลทันทีแต่ตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นสูง
ยังอยู่ในระดับต่ำก็เลยยังไม่มีการหยุดเพื่อการสังเคราะห์แสงที่จะให้น้ำไผ่ก็เลยยังหยดอยู่นะตอนนี้เวลาประมาณ7:05